หวังเงินเราไปสังสรรค์กันหน่อยคนละ100 200ไปพักผ่อนสมองเล่นลูกกลมที่เขานิยมยกย่องเล่นกันแบบพี่น้องเรียน5+2กันเป็นประจำค่อยๆแทงเพราะลูกแดงกำลังจองแทงแดงแล้วก็ดึงอีตัวไปกินดำแทงเหลืองแทงเขียวแล้วไปแทงช้อนเงินตามตบจมูกกินดำมาถึงธนาค่อยๆแทงไม่ต้องออกแรงกระดุกเดี๋ยวมันก็สนุกแล้วจะต้องยืนหน้ามองถ้าแกไม่ถูกแล้วจะต้องติดตามต่อถูกคนดูว่ารอไม่ต้องเอาเสียข้าวเย็นเช้ายันค่ำหน้าก็ดำผ้าก็มืดเดินรอบก็อยู่เรื่อยๆเมื่อก็ออกในน้ำเค็มไอเล่นแบบนี้มันไปดีข้าเก่งประรักว่าเซฟโน่นแหมมันอีกค่อยแทงไม่ต้องออกแรงกระตุกเดี๋ยวมันก็สนุกแล้วจะต้องยืนหน้างอถ้าแกไม่ถูกแล้วจะต้องติดแต้มต่อถูกมันจะหัวร้อนเมื่อตอนเราเสียข้าวเองเช้าอย่าทำหน้าก็ดับข้าวก็มือเดินรอบก็อยู่เรื่อยๆเมื่อก็ออกไปน้ำกินไอเล่นแบบนี้มันไปดีข้าเกมว่ารักว่าเซฟน้องห้ามมันนี่โอ้โหในจังหวัดระวงกันต่อเลยนะครับหนาวนี้พี่ต่อยนอนก็หลับก็ว่ามีสาวก็อดสาวตาก็อดกอดได้บอกก็อุ่นสาวหนุ่มก็สิแลงนอนหน้าแม่กันข้างก็สิอุ่นนักแม่ลมหนาวเริ่มมาอีกแล้วคงไม่แคล้วให้จะต้องหนาวได้ใครมีเมียสาวก็โบกสุดแท้ใครมีเมียแก่ก็จะต้องขาดทุนกินข้าวก็มียำตับนอนบ่หลับก็เพราะขาดไออุ่นหนาวแสนหนาวตาสาวก็คงหวังแม่มีไออุ่นเข้ามาแนบถึงกายเข้ามาแตกต่างก็จะแซ่บเหลือทนลมหนาวเริ่มมาอีกแล้วคงไม่แข็งจะต้องหนาวปนไม่เป็นเศรษฐีก็คงสุดล้นแต่ว่าคนจนนี่คงไม่อดหนาวตายมียำตับนอนบ่หลับเพราะว่ามีสาวก็อดสาวตาบอดตอนได้บอกก็อุ่นสาวหนุ่มก็สิแนมนอนหน้าทำแม่แข็งขาดนักเลงลมหนาวเรามาอีกแล้วคงไม่แคล้วจะต้องหนาวแน่ใครมีเมียสาวก็คงสุดแท้ใครมีเมียแก่จะต้องขาดทุนกินข้าวก็มียำตับนอนบ่หลับเพราะขาดไออุ่นหนาวแสนหนาวก็คงว่าวุ่นแม่นี่ไออุ่นเข้ามาแนบถึงกายเข้ามันแก่ไก่ก็จะแซ่บเหลือทนลมหนาวเริ่มมาอีกแล้วคงไม่แคล้วจะต้องหนาวปนไม่เป็นเศรษฐีคงมีสมรแต่ว่าคนจนก็คงไม่พ้นหนาวตายลมหนาวเริ่มมาอีกแล้วคงไม่แคล้วจะต้องหนาวปนใครมีคู่หมายก็คงสมรแต่ว่าสุรพลนี่คงจะต้องหนาวตายจะมากันช่วงในจังหวัดสาแก้วกันบ้างเด็กรัก การบ้านเราลูกดักที่นอนเรียกจอดกอดเขาเอาป่าซึกเราเข้าไปแบบดูบางพันติดต้องกลางวันร้องเพลงดังลั่นปานกับเสียงปืนพอตกเย็นละค่ำลงกลางคืนกลับบ้านแบกปืนเอาไปไว้สุดไปไม่อยู่กับบ้านจังหวัดกาญจนบุรีหน้าบ้านเลขที่74จำได้ตำบลบ่อร้อนเพื่อบอกคนคนใจถ้าหากว่าคุณสนใจจะพาไปดูอยู่บ้านกำนันปริญญาได้รับความภูมิใจทำจนร่างกายทั้งหนึ่งมาไว้ดับได้อดทนมานั่งมาเป็นเวลาช้านานของเราเราด้วยกันอาชีพผมนั้นทุกวันเท่าทาไม่ทำงานพุดดินเผาถ่านอยู่เมืองการบ้านเราลูกดาบที่นอนเรียกจอดก่อนเขาต่อป่าสิเราเข้าด้วยแบกปืนพักผ่อนตอนกลางวันร้องเพลงดังลั่นปานกับเสียงปืนพอตกเย็นละค่ำลงกลางคืนกลับบ้านแบกปืนเอาไปไว้สุขใจอยู่กับบ้านจังหวัดกาญจนบุรีหน้าบ้านเลขที่เราจะจดจำได้ถ้าหากว่าคุณสนใจจะพาไปดูอยู่บ้านกำนันปริญญาได้รับความภูมิใจทำจนร่างกายทั้งมือมาไว้ดับด้านอดทนมานั่งมาเป็นเวลาช้านานบอกเราเรารู้กันอาชีพผมนั้นทุกวันเท่าทานขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวให้น้องๆนั่งกลางพักกันสักนิดหนึ่งนะครับขอบคุณคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอามากเลยนะครับขอบคุณไม่ต้องนั่งรำหลายๆชมรมหลายๆสถานที่ด้วยนะครับเดี๋ยวออกไปด้านนอกกันก่อนนะครับนะออกไปด้านนอกกันก่อนเดี๋ยวผมขออนุญาตจัดเป็นรอบบัตรธรรมดาอีกสักรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอบหน้า